มีโอกาสเดินทางผ่านอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ครับตอนเช้าๆก็คิดถึงข้าวแกงเห็นหม้อวางอยู่เรียงรายแต่ว่าขับรถผ่านเลยไปซะแล้วเลยต้องยูเทิร์นรถกลับครับเพราะว่าร้านนี้ดูน่ากินครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับป้าวันร้านข้าวแกงในเฟซป้าวันชวนอร่อยเปิดมากี่ปีแล้วป้า20ได้แล้ว20ปีกะทิหมูแกงกะทิหมูแล้วก็เนื้อพวงแกงไตปลาอันนี้แกงไตปลานะอันนี้ส้มปลาดิบนะจ๊ะแกงส้มกับหน่อไม้ดองฮะหน่อไม้ดองปลาอันนี้อะไรเอ่ยเปรี้ยวหมูเปรี้ยวครับคล้ายๆต้มข่าป่ะใช่ก็คือต้มข่าเนาะแต่สูตรหมูเปรี้ยวต้มข่ามันเป็นหมูเปรี้ยวมันเป็นยังไงครับหมูเปรี้ยวมันเป็นหนังมันเป็นหนังเป็นหนังหนังหมูเปรี้ยวหนังหมูเปรี้ยวหนังหอนออาหอหนังคืออะไรครับงั้นผมเอาเนี่ยแล้วก็นี่ขี้ปลาขี้ปลาก็คือพุงปลาเนาะใช่พวกพุงปลาอะไรเงี้ยเอามาทำแบบปลาทูพุงปลาทูอันนี้พะโล้โอเคก็คืออาหารบ้านๆทั้งหมดเลยใช่อาหารบ้านเลยมาทานดูนี่ๆๆๆเขาเรียกว่ายำไตปลายำไตปลาโอ้โหคล้ายๆปลาบ้านผมเนี่ยโอ้โหใช่ใช่ใช่ปลาร้าอ้าวกินกับผักเนาะใช่โอเคโอเคครับไอ้นี่หลุนอันนี้หลุนเต้าเจี้ยวหลุนเต้าเจี้ยวใช่เอาอันนี้เนี่ยหลุนเต้าเจี้ยวกินบ่อยละ เอานี่แหละเอายำไตปลาเป็นเอาตักเป็นถ้วยมาก็ได้แล้วก็นี่เนี่ยปลาทอดบรรยากาศร้านโล่งโปร่งสบายครับน่านั่งกินและที่ต้องพูดถึงเลยก็คือรสชาตินี่อร่อยมากเด็ดมากๆครับผมว่าอร่อยทุกอย่างเลยแหละราคาก็ถูกนะครับข้าวราด1อย่าง35 2อย่าง40อย่างเงี้ยคุ้มครับคุ้มเดี๋ยวมาคุยกับป้าถึงเมนูเด็ดหนังหมูไงครับหนังหมูเนี่ยป้าทำไงอะครับเอาหมูหมักเปรี้ยวเอาหมูหมักเปรี้ยวใส่ข้าวใส่อันนี้2คืนมาต้มกะทิแล้วก็ทำอารมณ์คล้ายๆหลนยังไม่เคยกินเนี่ยมากินแล้วติดใจรสชาติก็แบบว่าไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ถ้าใครเผ็ดก็เคี่ยวเม็ดพริกไปใช่อันนี้ทำแบบเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆยำไตปลาโอ้อันนี้สุดเด็ดสุดเด็ดเลยแซ่บๆๆๆแล้วก็เครื่องเคียงผักนี่ดอกอัญชันครับเอามากินได้เลยอันนี้ใบอะไรครับยอดตูมมาเลยอดตูมมาเลยอดมะม่วงหิมพานยอดมะม่วงหิมพานแล้วก็สตอก็เด็ดขาดครับยังไงก็มาเจอป้าวันยิ้มหวานที่นี่อันนี้ลูกชายใช่ไหมใช่หล่อมากเลยโอ้ลูกชายหล่อมากเลยใช่เป็นอาจารย์นะจากสารหลักเมืองนะครับก็ตรงข้ามสะพานสารหลักเมืองตรงมาประมาณ3กิโลค่ะ3กิโลใช่ครับร้านจะอยู่ก่อนขึ้นสะพานบางไผ่ครับอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้นะครับที่ description หรือที่คำบรรยายหรือไม่ก็เสิร์ชคำว่าข้าวแกงป้าวันสุราษฎร์ธานีก็ขอเชียร์เต็มที่ครับนอกจากอร่อยแล้วป้าวันยังให้กินฟรีอีกต่างหากใจดีใจดีครับมีตบท้ายด้วยของหวานนะครับลูกจากหรือว่าลูกชิดเชื่อมไม่หวานมากล้างคาวปากกำลังดีแล้วก็นี่ครับข้าวหมากทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวส่วนข้าวหมากถ้ากินเยอะๆเห็นที่จะเมาครับขอบคุณมากครับป้าวัน